เยอะก็เลยเข้ามาเพราะคิดว่าต้องอร่อยแน่นอนองศาที่สูงสุดในวันนี้39องศาปารีสแล้วนะคะวันนี้ก็มากินดินเนอร์ที่ร้านดาลีนะคะเป็นอาหารฝรั่งเศสที่แบบอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะร้านสวยมากๆแล้วก็ดนตรีเพราะมากนะคะเขาเล่นเปียโนสดเลยค่ะอาหารมีหลายอย่างมากๆเมื่อกี้ลืมถ่ายไว้ก็จะมีออยสเตอร์แล้วก็เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งแบบอธิบายไม่ถูกเป็นขนมปังดีมากๆอร่อยมากแล้วก็ขนมปังดีมากๆเขากำลังเล่นเพลงโปรดที่จะชอบเหมาะมากเลยอะค่ะใครที่มาฝรั่งเศสนะคะก็อยากให้แบบมาลองนะคะยิ่งถ้าเป็นแบบโอกาสสำคัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยน่ามามากๆอาหารมาแล้วน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะต้องนิ่มมากๆแน่ๆจานนึงที่สั่งมาก็คือไก่ค่ะคือจานเขาไม่ได้ใหญ่มากนะร้านนี้แต่ว่าน่ากินมากมากขนมหวานมาแล้วนะคะนี่ลองสั่งสตรอเบอรี่โอ้ชิทมันเป็นอย่างนี้พิตาชิโอจึ๊งออกก็เป็นหัวข้างในสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะเมื่อคืนยังไม่ได้อัปเดตราคาที่ร้านอาหารเลยประมาณ250ยูโรใช่ไหมอาหารอร่อยแล้วก็ของหวานก็อร่อยด้วยถือว่าร้านนี้ผ่านมากๆแล้วก็ดนตรีสดคนที่เล่นเปียโนเพราะมากๆเลือกเพลงดีมากๆใครมาฝรั่งเศสก็ไปกินได้นะคะร้านดาลีวันนี้เรามาวิลล่าไม่ใช่วิลล่าลาวาลีเอาเลทที่ปารีสนะคะแต่ว่าต้องขึ้นรถไฟมาเพราะว่ามันค่อนข้างไกลถ้าขึ้นแท็กซี่ประมาณ50ยูโรเราก็รู้สึกว่าเออขึ้นรถไฟก็ได้ก็สบายเหมือนกันเวลาไม่ต่างกันมากชั่วโมงนึงขึ้นรถไฟคนละ5ยูโรแต่เมื่อกี้ก็คือไปเข้าผิดทางจ้ะก็เลยเสียไปเลยตั๋วนึงเมื่อกี้ลืมดูป้ายแล้วก็เข้าไปเลยแล้วพอออกมาบัตรก็คือเจ๊งกระบงต้องซื้อใหม่นั่นค่ะแต่ว่าเราก็มาถึงโดยสวัสดิภาพแล้วตอนนี้อยู่ที่สถานีว้าวดูขอบนะคะเดี๋ยวเราจะต้องออกที่ประตู1ไม่ใช่ประตู1ทางออกหมายเลข1ที่เขียนว่าเซอร์วิสนะคะแล้วก็เดินไปอีก17นาทีไม่ยากแค่ดูป้ายดีๆเท่านั้นแหละไปช้อปปิ้งก่อนนะคะตอนนี้เป็นช่วงแห่งการพักนะคะเพราะว่าเดินเยอะมากๆที่เอาเด็ดเลยซิลีนอย่างแรกเลยก็เข้าเลยแต่ว่ายังไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่ามันเป็นแบบรุ่นแบบเก่ามากๆแต่ก็เล็งกระเป๋าตังค์ไว้เหมือนกันอาจจะซื้อให้แม่นะคะก็มีหลายช็อปมากมีชิลองชี่วาเลนติโน่แต่ไม่อยู่เลยค่ะหรือชาแนลดิออร์ไม่มีแต่ว่าคุชชี่คือคนเยอะมากนะคะต้องต่อคิวแต่ว่าชอบวิธีที่เขาใช้ก็คือเหมือนเขาอะให้เราแบบลงทะเบียนต่อในมือถือแล้วพอถึงคิวปุ๊บอะมันจะมีข้อความเข้ามาว่าแบบเอ้ยถึงคิวแล้วเราค่อยเดินย้อนกลับมาคือเราไม่ต้องยืนต่อแถวยาวๆเนี้ยก็มีเยอะเลยนะคะนี่ยังเดินไม่ครบแล้วมากินข้าวก่อนนี่อยู่ร้านอะไรอะอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวเขียนชื่อไว้ให้เพราะว่าหิวมากไม่ดูชื่อร้านตอนเดินเข้ามาเลยสั่งเอสคาโก้ไปนะคะกินหมดแล้วด้วยแล้วก็มีเมลอนกับแฮมเป็นแบบสตาร์เตอร์นะคะตอนนี้ก็รออาหารจานหลักของเราจะสั่งฟิชแอนด์ชิพไปส่วนอีกคนสั่งคาท่าสเต็กอากาศร้อนมากตอนนี้34องศาได้บ้างเนี่ยนึกว่าเดินอยู่ประเทศไทยนะคะมาแล้วนะคะฟิชแอนด์ชิพนะคะน่ากินมากชิ้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็อันนี้เป็นคาท่าสเต็กนะคะเนื้อแบบว่าดิบมากก็อร่อยแต่ว่ากินหมดนี่ไม่ได้จริงๆอะมันเลี่ยนเช็คบิลแล้วนะคะ90ยูโรนะคะร้านนี้ก็ราคาใช้ได้เลยค่ะเกือบจะแพงแต่ก็ไม่ถูกนะคะที่ร้านลาวซัสนะคะเป็นร้านที่อยู่ในย่านถนนเซอมิเลเซ่นะคะหอยแมงผู้ของเราน่ากินมากตัวใหญ่มากทุกคนมอนพริกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่เราสั่งมาเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะมันเป็นร้านที่เราไม่ได้แพลนกันมาก่อนก็คือเดินมาเจอเขาอุ้ยดูน่ากินดูร้านใหญ่ดีดูคนเยอะก็เลยมารีวิวว่าอร่อยไหมกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เช็คบินประมาณ70ยูโรก็โอเครับได้2คนนะคะแล้วกินเยอะมากๆเลยรสชาติก็อร่อยนะใช้ได้เลยแต่ว่าไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นเนาะก็คือกินได้แต่ไม่ได้แบบโหไม่เคยกินมาก่อนเลยรสชาตินี้ไม่ขนาดนั้นนะคะ70ยูโรแล้วก็ต้องให้ทิปด้วย 10% เพราะว่าเขาเขียนมาในบินเลยว่าแบบ
บวกซิป 10% นะคะโอเคค่ะตอนนี้กำลังจะกลับเข้าที่พักแล้วแล้วก็เพิ่งไปซื้อน้ำมาเพราะว่าที่พักให้น้ำน้อยมากร้านขายของสะดวกซื้อก็จะปิดประมาณ4 ทุ่มนะคะตอนนี้เวลา2 ทุ่มแล้วสว่างมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องแล้วเพราะร้อนมากวันนี้ร้อนจริงๆองศาที่สูงสุดในวันนี้39 องศาเห็นในรถแท็กซี่ขึ้นว่า42 องศาแต่ว่ามือถือบอก39นะคะบ๊ายบายแล้วก็ตอนนี้เวลา4 ทุ่มนะคะยังไม่มืดเลยเจ๊ก็ออกมาเดินเล่นที่วงมาต่อนะคะเมื่อกี้ไปที่โบสถ์มาตรงนี้กับคนเยอะมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นย่านที่เขาเดินเล่นมีร้านอาหารแล้วก็มีคนวาดรูปนะคะนี่ก็จะมีคนวาดรูปให้เราเป็นที่ระลึกที่เจ๋งมากเขากำลังแบบตัดกระดาษแล้วก็แบบตามโครงรูปหน้าของแต่ละคนนะคะก็อันนี้เป็นสีทองเป็นย่านแห่งศิลปะจริงๆนะตอนนี้เห็นไอติมก็รู้สึกอยากกินมากก็เลยเข้ามาอยู่ในร้านไอติมไม่เห็นว่าคิวเยอะก็เลยเข้ามาเพราะคิดว่าต้องอร่อยแน่นอนแล้วก็มีเครปด้วยอยากกินเครปแต่มันร้อนนี่อันนี้น่ากินมากบลูเบอร์รี่ชีสพายมั้งเรากินใส่อะไรดีคนถ้วยมาเฉลยตอนจบแล้วกันต่อคิวก่อนได้มาแล้ว1 กันนะคะนี่สั่งสตรอเบอรี่กับโยเกิร์ตอร่อยมากร้านนี้แต่ละลายไวเวอร์เพราะว่าแดดร้อนไม่ใช่แดดร้อนอากาศร้อนตาชิโอก็นี่สตรอเบอรี่คือดีอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าใครมาฝรั่งเศสต้องสั่งน้ำสตรอเบอรี่กินนะคะอร่อยซอยมันเชื่อมกับซันเทเกอร์เลยนะคะชื่อโบสถ์สวยมากนะคะโบสถ์ตรงนั้นและไอติมยังไม่หมดแล้วก็ละลายไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้เราเบื่ออาหารฝรั่งกันแล้วนะคะก็เลยจะไปหาอะไรกินที่ไม่เลี่ยนก็เลยจะไปร้านอาหารไทยนะคะชื่อร้านตุกตุกค่ะอยู่ไม่ได้ไกลจากโรงแรมมากเดพักแถวย่านชอมเมลิเซ่นะคะก็ประมาณไม่ถึง10 นาทีอันนี้บวกแท็กซี่เมื่อกี้เรียกอูเบอร์ไปแล้วแต่ว่าอูเบอร์แบบไม่มีเพื่อเพื่ออาจจะถูกอูเบอร์นิดนึงก็ได้คือเห็นคนรีวิวเยอะมากค่ะร้านตุกตุกไทยเนี่ยร้านอาหารไทยว่าอร่อยจริงๆตอนแรกจะไปร้านใหญ่ไทยแต่ว่ามันไกลแล้วก็หิวมากก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะถึงร้านตุ๊กตุ๊กแล้วนะคะแล้วก็เจอพี่คนไทยนะคะมีเมนูจานไทยด้วยมาแล้วค่ะจานแรกไทยเจียวที่ถึงมันไทยจัดน่ากินมากเดี๋ยวรออาหารมาอีก3-4 อย่างเราสั่งแกงเขียวหวานไก่ใบของเจียแล้วก็มีผัดไทยแล้วก็มีกะเพราแบบเผ็ดมากๆเดี๋ยวรออาหารมาแล้วค่ะผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็นี่เป็นกระเพราค่ะก็อีกอันนึงเป็นแกงเขียวหวานต่อด้วยของหวานนะคะนี่เป็นผลไม้สดจากเมืองไทยนะคะสับปะรดและมะม่วงแล้วก็กล้วยบวชชีค่ะได้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่เมืองไทยมากก็คือมีถาดอันนี้เป็นรูปไก่ปะไม่ใช่รูปดอกไม้ลองชิมสิหวานมากของหวานที่เนี่ยเขาจะให้เยอะมากๆเลยอ่ะมันเป็นไซส์ฝรั่งกล้วยเหมือนตุ๊กก็มีผลไม้หวานมากนี่เชฟพินแล้วนะคะร้านตุ๊กตุ๊กเขียนพินเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ72 ยูโรนะคะคร่าวๆแล้วเขาก็แถมผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้ให้ด้วยนะคะอีกแก้วหนึ่งน่ารักมากมื้อเย็นนะคะตอนนี้เวลา2 ทุ่มครึ่งเดียจองเรือที่ชื่อว่าบาโตปาริเซียนะคะเดียจองทางเว็บไซต์ค่ะสะดวกง่ายมากๆแล้วก็พิมพ์ตั๋วทางเน็ตในหนึ่งไม่ต้องพิมพ์เอาตั๋วที่เป็นแบบในโทรศัพท์ให้เขาดูได้เลยนะคะก็เราจะกินข้าวบนเรือนะคะล่องเรือวันนี้ล่องปารีสใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะคะในการกินข้าวแล้วก็ล่องเรือด้วยก็จะได้เห็นทุกอย่างด้วยที่ที่เราไม่ได้ไปเพราะอากาศมันร้อนมากเดินไม่ไหวก็วันนี้นั่งเรือชมวิวเขาก็จะให้กระดาษแผนที่มาด้วยนะคะว่าเราจะผ่านอะไรบ้างจุดที่เราอยู่ก็คือตรงนี้เลยนะคะขึ้นเรือตรงหอไอเฟลได้เลยค่ะเราก็จะวนไปทางนี้ก่อนนะคะผ่านหลายที่มากๆเลยอะค่ะก็คือคุ้มค่ามากๆได้กินข้าวที่อร่อยแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่าที่ไหนเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็จะให้เมนูมาด้วยนะคะพร้อมกับตั๋วตอนที่เราได้ทิกเก็ตมาแล้วอันนี้เป็นเนื้อและอันนี้เป็นปลาปลาบดสำหรับมื้ออาหารนะคะก็จะมีชีสเราจะให้เลือกได้ว่าจะเอาชีสหรือว่าจะกินของหวานนะคะอัน
ี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีราสเบอรี่เหมือนจะเป็นไอติมแบบซอเบต์หน่อยๆ นะคะวันนี้นะคะวันที่อากาศดีที่สุดเรามาดิสนีย์แลนด์กันนะคะนี่จ้ะฝนตกกลางร่มกันอยู่นะคะแต่อากาศเย็นมากประมาณ22องศาคือฝนตกตลอดเลยเราต้องกลางร่มแบบนี้แต่กินในแง่ดีก็คือคนจะได้ไม่ต้องเยอะมากแต่ก็เยอะอยู่ดีแหละทุกอย่างรอประมาณ30ถึง40นาทีอันนี้น้อยสุดรอ5นาทีอลาดินนี่เขากำลังจะพาเข้าอลาดินเมื่อกี้เราไปเล่นไพเรทกันมานะคะก็สนุกดีนะทำดีมากอุ้ยถ้ามีกากเพชรด้วยอ่ะเด็กๆชอบชัวร์เห็นไหมเป็นแบบยิบยับหน่อยอ่ะอันนี้เป็นโนไวท์แล้วโอ้ my god คนแท้แท้เก่งอันนี้เป็นเจ้าหญิงนิทรานี่เอ้ยไม่ใช่สโนไวท์ตอนนี้ 6:20 แล้วนะคะก็ฝนตกเป็นพักๆแต่ตอนนี้หยุดตกแล้วเดี๋ยวว่าจะไปบ้านผีสิงกันต่อเพราะว่าข้างในคิวยาวมากเมื่อกี้ไปเล่นสโนไวท์มาซึ่งแบบแป๊บเดียวมากจะต่อคิวคือแบบนานเวอร์แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะเป็นรถไฟเข้าไปแล้วก็เจอแบบแม่มดกับสโนไวท์นะคะลืมบอกนะคะว่าตอนมาเราก็เรียกอูเบอร์มาเพราะวันนี้ฝนตกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปหลงทางบนรถไฟนะคะมันต้องใช้เวลาในการดูทางนี่นานเราก็ออกมาสายมากๆเพราะเรามานอนโรงแรมแถวโนโวเทลที่ชาร์ลโกนะคะใกล้ๆพรุ่งนี้ก็จะไปสวิตแล้วก็เลยทำหลายอย่างมากวันนี้เลยขึ้นอูเบอร์มาเลยนะคะราคาประมาณ57ยูโรนะก็แพงอยู่แต่ว่าก็โอเคไม่ต้องเหนื่อยมากในการนั่งรถไฟแล้วประเด็นคือวันนี้ฝนตกด้วยนะคะโอเคเราเจอแล้วเพิ่งเคยมาครั้งแรกทุกคน28ปีแล้วนะคะเพิ่งเคยมาดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็โอ้ยตื่นตาตื่นใจมากชอบทุกอย่างชอบดิสนีย์ชอบความเป็นเจ้าหญิงก็คือทุกคนต้องได้นี้เป็นบ้าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปนั่งรถไฟแบบนั้นThunder นะคะที่รู้สึกว่าน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วในดิสนีย์ก็คือรถไฟแบบนี้แต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เด็กเล่นได้แค่มีเสียงแบบกรี๊ดกราดนิดหน่อยมาตอนนี้เรามาโซนที่เป็น i studio นะคะที่มีพวกแบบ Marvel อะไรอย่างนี้หลังจากที่เราไปโซน Disney Princess อะไรอย่างนี้มาแล้วนี่เข้ามาแล้วนะคะ Fantasy World เด็กๆเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยว่ายังน้อยนะคือเราอะมาวันที่อากาศมันไม่ค่อยเป็นใจก็คือฝนตกเรียกว่าปกติคนน่าจะแน่นมากๆเดินแบบชนกันเลยอะเราจะบอกคือเมื่อกี้เราเพิ่งไปเล่นตึกฮอลลีวูดเนี่ยที่สูงๆอ่ะก็นึกว่าแบบตึกชิวๆเห็นว่าต่อคิวไม่นาน20นาทีนึกว่าเข้าไปในห้องแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรสนุกๆหรือเปล่าปรากฏว่ามันเป็นตึกที่แบบดรอปโซนที่คือเหมือนขึ้นลิฟต์ไปอ่ะแล้วมันก็แบบฟิ้วลงมาอารมณ์เหมือนบ้านผีสิงอ่ะที่เด็กยืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วก็แบบกดลิฟต์ลงอ่ะก็คือใจจะวายนะคะเราก็ไม่รู้มันจะขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นที่โหดที่สุดในดิสนีย์แลนด์แล้วคือเราไม่ได้ดูแผนที่ก่อนไงว่าแบบมันเขียนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเสี่ยงนะคนท้องห้ามเล่นคนที่แบบเป็นโรคก็คือหัวใจวายก็ไม่ควรเล่นเด็กก็ไม่ควรเล่นเราไม่ได้ดูจ้ะถือว่ารับน้องดิสนีย์แลนด์วันนี้ก็คือไม่ได้เล่นอะไรแล้วนะคะโซนมาร์เวลเพราะว่าคนเยอะมากรอ70นาทีไม่ไหวจริงๆก็เลยบอกลาแล้วก็จะกลับบ้านแหละฝั่งตรงข้ามรถไฟหอไม่รู้ว่าคืออะไรสีชมมันจะมีรถไฟขึ้นไปตรงนั้นอ่ะแล้วก็จะลงมาไวมากจบแล้วนะคะทริปมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของเราตอนนี้เวลาประมาณ3:15แล้วเดี๋ยวจะนั่งรถไฟกลับแล้วค่ะเพราะว่าแท็กซี่มันใช้เวลาประมาณ40นาทีเลยแต่ว่ารถไฟเนี่ยแค่25นาทีนะคะถึงโรงแรมวันนี้ก็สนุกมากๆเหมือนย้อนวัยเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาใหม่อีกรอบนึงเพราะว่ารู้สึกว่ายังเที่ยวไม่คุ้มเลยแนะนำว่าทุกคนควรมาแต่เช้าเพราะว่าจะได้มีอะไรเล่นเยอะมากๆประเด็นคือมันต่อคิวเยอะถ้าซื้ออะไรที่มันแบบเป็นบัตรที่สามารถเข้าไปได้เลยอ่ะก็จะคุ้มมากๆเพราะว่าได้เข้าเร็วไม่ต้องต่อคิวนะคะโอเคค่ะพรุ่งนี้ไปสวิตแล้วบ๊ายบาย
ระหว่างทางเดินไปสถานีรถไฟนะคะก็จะมีร้านขายพวกของฝากของดิสนีย์ข้างในเยอะมากๆเลยซื้อตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะซื้อที่คาดผมมิกกี้เมาส์นี่เป็นโรงหนังสถานีรถไฟเราต้องเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกนี่หักเข้าค่ะ